The Standard Audio Article รวมบทความยอดนิยมจาก The Standard ให้คุณฟังสบายๆโดยไม่ต้องอ่านหมายเหตุ Audio Article เอพิโซดนี้มีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสำหรับการฟัง Burnout Syndrome ไม่ใช่โรคซึมเศร้าแต่เป็นภาวะหมดไฟในงานที่ทำให้คุณหมดใจคล้ายๆจะหมดแรงโดยชนาพันธ์ธรรมรัตน์ช่วงนี้หลายต่อหลายคนให้ความสนใจหันมาตรวจสอบภาวะซึมเศร้าของตัวเองและอาจค้นพบว่าความทุกข์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งเครียดหดหู่ขาดแรงจูงใจในการทำงานหงุดหงิดก้าวร้าวร่างกายอ่อนแรงไม่มีสมาธิซึ่งเข้าข่ายอาการของโรคซึมเศร้าจนทำให้เกิดความกังวลว่าตนเองป่วยเป็นโรคดังกล่าวหรือเปล่าแท้จริงแล้วอาการต่างๆเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นตัวชี้วัดถึงภาวะซึมเศร้าได้อย่างชัดเจนเสียทีเดียวแต่อาจเป็นตัวชี้วัดว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ในการทำงานเท่านั้นปัจจุบันภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ซินโดรมซึ่งในบางที่ใช้คำว่าภาวะเหนื่อยล้าจากการทำงานยังไม่ได้ถูกให้คำจำกัดความหรือระบุเกณฑ์การวินิจฉัยโรคอย่างชัดเจนและเนื่องด้วยบุคคลที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์มักมีอาการคล้ายคนเป็นโรคซึมเศร้ามีความวิตกกังวลสูงจึงอาจทำให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดภาวะเบิร์นเอาท์เป็นผลสืบเนื่องจากการทำงานเป็นหลักบุคคลที่มีอาการเบิร์นเอาท์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปเพียงแต่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเป็นโรคซึมเศร้าคนที่มีภาวะซึมเศร้าและภาวะเบิร์นเอาท์มักจะมีลักษณะที่คล้ายกันคือรู้สึกหดหู่เหนื่อยหมดแรงและประสิทธิภาพในการทำงานลดลงแต่คนที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีอาการรุนแรงมากกว่ามีความผิดปกติทางด้านความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่จะเป็นไปในทิศทางลบรู้สึกไม่ชอบตนเองและมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายฉะนั้นคุณจึงไม่ควรตั้งข้อสรุปด้วยตนเองแต่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยทำการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องภาวะเบิร์นเอาท์ในบุคคลทำงานมักเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยร่วมกันได้แก่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 1. ตกอยู่ในสภาวะการทำงานที่เคร่งเครียดและกดดันเป็นเวลานานจนเกินไป 2. ต้องรับผิดชอบทำงานในส่วนที่ตนเองไม่ได้มีความรักและปรารถนาที่จะทำขาดความถนัดหรืองานที่มีลักษณะน่าเบื่อขาดความท้าทาย 3. ไม่ได้รับความใส่ใจการยอมรับหรือได้รับค่าตอบแทนน้อยไม่เหมาะสมกับงานที่ทำ 4. งานมีปริมาณมากแต่อัตราคนน้อยหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานขาดแคลน 5. องค์กรขาดความมั่นคงความชัดเจนในนโยบายการบริหารหรือมีค่านิยมองค์กรที่ขัดแย้งกับค่านิยมในใจของบุคคล 6. ระบบการทำงานขาดประสิทธิภาพไม่สามารถตัดสินใจหรือไม่มีอำนาจในการสั่งการแต่มีความรับผิดชอบมาก 7. ความไม่ยุติธรรมในองค์กรความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือระหว่างลูกน้องกับเจ้านายขณะเดียวกันยังมีหลายปัจจัยที่ร่วมกันทำให้เกิดภาวะเบิร์นเอาท์อย่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของบุคคล 1. ทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ 2. นอกเหนือจากการทำงานแล้วยังมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวหรือสิ่งอื่นๆโดยที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอเช่นต้องดูแลพ่อแม่สูงอายุและลูกเพียงลำพัง 3. อยู่ในสัมพันธภาพกับคู่สมรสหรือครอบครัวที่มีปัญหาความขัดแย้งไม่รู้สึกปลอดภัยนอกจากนั้นแล้วยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพส่วนบุคคล 1. เป็นคนที่ยึดติดความสมบูรณ์แบบหรือ perfectionism มีมาตรฐานในการทำงานสูงจนเกินไป 2. ไม่ยืดหยุ่นต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปในทิศทางของตน 3. มีความคาดหวังที่มากเกินกว่าความเป็นจริงทั้งนี้เราสามารถสังเกตและประเมินภาวะเบิร์นเอาท์ในเบื้องต้นได้หากเกิดความผิดปกติใน3ลักษณะด้วยกันทางกายอาจนอนไม่หลับรู้สึกเหนื่อยหมดแรงร่างกายอ่อนเพลียมีอาการปวดหัวปวดท้องคลื่นไส้ปวดหลังปวดกล้ามเนื้อภูมิคุ้มกันโรคทางร่างกายลดลงความสามารถในการจำและสมาธิในการทำงานลดลงทางอารมณ์อาจรู้สึกล้มเหลวเบื่อสิ้นหวังขาดแรงจูงใจและไม่มีความสุขในการทำงานมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานที่ทำอยู่มองสิ่งที่ทำอยู่ในแง่ร้ายตลอดเวลาโกรธและหงุดหงิดง่ายพูดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นมีความขัดแย้งกับคนในที่ทำงานมากขึ้นไม่สนใจในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันทางพฤติกรรมอาจเริ่มพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและคนในครอบครัวน้อยลง
แยกตัวไม่สุงสิงกับผู้อื่นหมกมุ่นอยู่กับการทำงานแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในที่ทำงานผัดวันประกันพรุ่งไม่กระตือรือร้นทำงานเหมือนคนไม่มีชีวิตจิตใจขาดความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหรือในบางคนส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดเช่นบุหรี่เหล้ากัญชาเป็นต้นและถ้าหากพบว่าตนเองเข้าข่ายว่าอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์นั่นหมายความว่าคุณต้องการเพิ่มการพักผ่อนและเริ่มปรับสมดุลในการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทำงานในทันทีอาการเบิร์นเอาท์ที่ไม่รุนแรงสามารถรักษาให้หายได้ด้วยตนเองดังนี้ 1. นอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งเสพติดหรือดื่มกาแฟมากจนเกินไปและถ้าหากเป็นไปได้ควรลาพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อปรับสมดุลของร่างกายอารมณ์และจิตใจ 2. จัดระเบียบการใช้ชีวิตจัดลำดับความสำคัญของงานและเวลาในการทำงานเช่นโฟกัสกับงานแต่ละชิ้นตามลำดับความสำคัญกำหนดเวลาที่จะใช้ตอบอีเมลในแต่ละวันในกรณีที่คุณไม่ได้ทำงานบริการหรืองานที่ต้องการความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารลองสร้างกฎเหล็กให้ตนเองไม่นำงานกลับมาทำต่อที่บ้านหรือนอกเวลางาน 3. ผ่อนคลายความเครียดด้วยการทำกิจกรรมที่ชอบและสร้างความผ่อนคลายนอกเวลาทำงานเช่นดูภาพยนตร์ฟังเพลงออกกำลังกายเล่นโยคะท่องเที่ยวและอื่นๆควรเติมพลังในชีวิตด้วยการทำสิ่งที่ชอบทำแล้วมีความสุขปราศจากความกังวลนอกจากนี้การทำสมาธิและฝึกฝนเทคนิคการผ่อนคลายก็เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำ 4. ลดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสารและจำกัดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียเพราะการที่คุณออนไลน์ตลอดเป็นเสมือนการเปิดช่องทางให้ทุกการสื่อสารรวมทั้งเรื่องงานเข้ามาและโดยที่ไม่รู้ตัวคุณก็อาจจะติดกับดักนั่งตอบอีเมลในวันหยุดหรือเสียเวลาพักผ่อนทั้งวันกับการเล่น Facebook หรือ Instagram 5. ปรับทัศนคติในการทำงานจัดการความเครียดซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะเบิร์นเอาท์อย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือความเครียดในการทำงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไปความเครียดในระดับที่เหมาะสมบ่งบอกถึงความใส่ใจในการทำงานอันจะนำมาซึ่งความรักในตนเองและการเติบโตในชีวิต 6. พัฒนาทักษะการปรับตัวการสื่อสารการแก้ปัญหาและเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเรียนรู้ที่จะปฏิเสธและสร้างขอบเขตในการทำงานหากไม่เรียนรู้ที่จะปฏิเสธยึดถือความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปไม่เชื่อใจให้ผู้อื่นร่วมทำงานด้วยคุณจะกลายเป็นบุคคลที่มีความทุกข์เคร่งเครียดแบกภาระงานที่มากเกินไป 7. ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างพยายามหลีกเลี่ยงการสนทนากับบุคคลที่มองโลกในแง่ร้ายใช้เวลามากขึ้นกับคนที่เข้าใจและมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณถ้าหากอาการของคุณมีความรุนแรงไม่สามารถรักษาด้วยตนเองได้คุณควรปรึกษาและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญติดตามฟังบทความ The Standard ที่จะช่วยให้ชีวิตดีและมีความสุขในรูปแบบของ Audio Article ได้ทุก Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube